ถลงข่าวกับผมอ่ะผมจะเป็นสไตล์กันเองถูกต้องหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยมันก็เนื้อออกใช่ไหมก็เกื้อกูลกันถามทางเราก็ตอบบางทีมันก็มีลูกเล่นแต่ลูกเล่นบางอย่างมันไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนที่มาแถลงข่าวกับผมตั้งแต่สวนครูแล้วนะก็เข้าใจบุคลิกผมแต่ในที่บกพร่องเนี่ยผมเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องน้อมรับคำตำหนิติชมแล้วก็นำไปเป็นบทเรียนในการปรับปรุงแล้วก็ครั้งหลังก็อย่าพลาดอีกแค่นั้นเองก็บรรยากาศเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมคืนนะไม่ใช่ว่ามันนั่งแถลงข่าวแล้วนั่งเครียดกันใช่ไหมน้องก็ไม่กล้าถามข้างบนก็กระอักกระอ่วนตอบกันนะครับมันต้องเป็นบรรยากาศลักษณะอย่างนี้ถูกต้องไหมเราคนไทยนะครับอยู่ด้วยกันทำให้สังคมเขารู้ข้อเท็จจริงได้ชัดเจนอะไรที่ตอบได้ก็ตอบให้ครบถ้วนอะไรที่ถามก็ถามมาอยู่ในกรอบขอบเขตของการถามมันก็ผมว่ามันแฮปปี้นะจริงไหมสื่อมวลชนว่าบรรยากาศแฮปปี้ไหมล่ะเงียบแฮปปี้ป่ะพูดดังๆจะได้ออกไมค์บ้างแฮปปี้หรือเปล่าครับเนาะเอาบรรยากาศอย่างเงี้ยมีไหมนะมาแซวนะแซวโต๊ะข้างบนข้างบนแฮปปี้ตอบกันโอ้ไม่ได้แถลงข่าวแล้วหน้าดำค่ำเครียดเครียดกันทั้งคนถามเครียดกันทั้งคนตอบเราอยู่ในสังคมไทยเราต้องช่วยกันอบอุ้มสังคมไทยนะฮะสังคมไทยเขาเรียกว่าผมว่าทุกสังคมนะก็มีเขาเรียกว่าเข้าใจสำคัญผิดในเรื่องข้อเท็จจริงในเรื่องของภาษากายภาษาคำพูดหลายๆอย่างนะครับอยากให้เป็นบรรยากาศแบบนี้มากกว่านะครับมาด้วยความน่ารักเกื้อกูลกันชอบบรรยากาศแบบนี้